วัสดีครับวันนี้ผมปันรักเดินทางใบปันชาแนลนะครับมาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองวันนี้จะพามาดูโครงการโคกหนองนาของพี่ชายนะครับวันนี้ก็ได้นำเอาตู้คอนเทนเนอร์นะครับลากมาจากบ้านเมื่อเช้านะเพื่อมาเป็นห้องนอนนี่ครับนี่เรื่องของโครงการครับ นี่ผมตามมาตอนเย็นนะครับนี่ทำอะไรพี่ปลูกอะไรนี้อันนี้ลงจามจุลีเอาไว้เป็นร่มอย่างเงี้ยร่มทั้งหมดนี่ฮะนี่ตรงนี้เป็นบ่อนะครับเป็นบ่อรูปตัวยูแต่ว่าตอนนี้มันรกไงเมื่อเช้าพ่อกับแม่ก็มาช่วยกันถางวัชพืชนะครับได้เห็นเอาต้นไม้มานะเอากล้วยเอามะพร้าวมานี่กะเพราด้วยนี่พ่อก็ถางหญ้าอยู่ครับแม่ก็เก็บหญ้าทิ้งนะช่วยกันครับคนละไม้คนละมือถางวัชพืชครับนี่ห้องน้ำนะครับนี่พ่อกับแม่ก็กำลังถางวัชพืชกันอยู่นะครับนี่เมื่อเช้าเดินมาแค่นักแข่งหญ้าทึบเลยใช่ป่ะเนี่ยทั้งในนี้ก็มีเนี่ยครับทีแรกถักนี่ก่อนแล้วก็กลางวันถักตรงนี้ล่มนี่โครงการโคกหนองนาสุดยอดหญ้าลกไปหมดนี่ก็เป็นบ้านเคลื่อนที่นะครับเป็นบ้านเคลื่อนที่นี่พี่ชายก็ประกอบเองนะครับยอดนี่อะไรเนี่ยแก๊ง5สาว4คูณ4นี่เป็นไงใช่เอาแล้วดินถุงนึงแล้วก็นี่ผสมในถุงมันก็มีดินเอาทิ้งถุงนึงเอาที่แม่แกะแล้วนี่กำลังลองก้นหลุมนะครับใส่ปุ๋ยเพื่อปลูกต้นจามจุรีนะครับเพื่อไว้เป็นร่มเงาครับแล้วก็โรยอีกทีแล้วก็เดี๋ยวง่ามยังไงวะง่ามมันอะง่ามเป็นอย่างนี้เอาง่ามเข้าบะง่ามเข้าหางที่ตะวันตกนี่ต้องมีเคล็ดด้วยนะครับจะเป็นง่ามไงพิ้วเนี้ยใส่ดีปุ๋ยดีบัวบัวมาใส่ดินปุ๋ยใส่ข้างนี้หน่อยแล้วก็โรยปุ๋ยครอบเคลียร์ลงมาให้บางๆก่อนนี่พ่อก็กำลังขุดหลุมนะครับจะปลูกต้นกะเพรานะครับดินแข็งจริงๆเอาน้ำเทไว้พ่อหลักในน่าจะหลักกะเพราอันนี้อะไรพ่อขาขาอ๋อนี่ใบมะกรูดขากะเพรานะครับมะกรูดมะนาวข้างหลังนี่มะนาวนี่นั่นแหละนี่มีผักชีด้วยนะอ๋อนี่ผักชีใบเลื่อยนะนี่แหละครับอยู่โคกหนองนานะครับเราก็ต้องมีพืชผักนะครับให้ครบนะสายนาทั้งนั้นมุมบ้านหลังแดงลงถนนก็ลงบ้านเลยนี่พ่อบอกว่าตรงนู้นนะครับยังมีอีก3ไร่นะครับแล้วก็ตรงนี้อีกไร่ครึ่งแล้วก็ตรงหัวมุมนู้นเลยวัวไปอ่ะตรงมี3ไร่นะครับก็ไม่แน่ก็อนาคตข้างหน้านะเดี๋ยวจะมาบุกเบิกลูกสาวให้คนก็แบ่งคนละหน่อยนี่เห็นไหมแบ่งสมบัติแล้วนะนี่ตรงนั้นเป็นบ่อปลาครับตรงนั้นเป็นบ่อน้ำแล้วบ่อปลา
ยอดตอนนี้กำลังช่วยกันปลูกกระเพรานะครับตั้งวันเนี่ยเดี๋ยวมันงามก็เดี๋ยวตัดดอกทิ้งหมดหรือไว้ต้นละช่อพอไว้ให้มันร่วงไม่งั้นเดี๋ยวมันตายเร็วมันอยู่รอบมันโตมันโตมันออกมาตื้นไปโตมันสุกเออใช่ใช่ห้อยด้านมันกินหมดเออหอยทากมันสุกการสุกได้หอยทากมันเยอะไปหมดของเราเก็บนี่เขาดีของเขาโรยแล้วโรยแล้วเอานี่โรยนี่ก็คือระบบกรองน้ำใช้นะครับนี่มีน้ำเข้าครับมีหินใหญ่หินเล็กมีสายหยาบนะครับเข้าไปที่ออกเข้าไปนี่แล้วขึ้นมานี่ผ่านนี่ลงมานี่แล้วก็ลงมาเก็บไว้ที่นี้นะครับเพื่อเป็นน้ำใช้สูตรของอะไรนะพี่สูตรใครนะพี่อาจารย์โจรจันไดอาจารย์โจรจันไดนะรักรักนะเพราะว่าเขามี4ถังจริงๆแล้วสูตรละเอาไว้2 ถังพอใครก็ไปศึกษาเอานะครับถ้า4ถังเราไปกินได้เลยอันนี้2ถังเอาไปอ่านพอโอเคอันนี้เขียวไปทางเขียวเขียวอยู่อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เพิ่งติดตั้งนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับล้างถังก่อนล้างโอ่งแค่ตูนแค่แดดนี่เดี๋ยวเราไปแอบดูในบ้านดีกว่าไปอันนี้พี่ชายผมก็ประกอบเองนะครับแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างพี่เข้าไปนะครับก็มีโซลาร์เซลล์มีตู้เย็นมีแอร์มีระบบเหมือนบ้านทั่วไปโอ้เหมือนบ้านเลยนี่เปิดไฟเพื่อร่วมดูการทำงานนะครับนี่แอร์มันก็เหมือนแคมเปอร์แวนเหมือนกันนะนี่ครับนี่ระบบนะครับนี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตู้เย็นนี่มีนี่ด้วยสุดยอดอ่ะอันนี้ไว้ชงกินกับเฮลบูบอยแน่นอนครับวันนี้ก็พามาชมโครงการโคกหนองนานะครับของพี่ชายผมที่จังหวัดอ่างทองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมช่องรักเดินทางใบปัน Channel นะครับขอบคุณมากครับ